เอาละค่ะ Merry Christmas ย้อนหลังกันนะคะทุกคนก็มาเจอกับ JN Channel กันอีกแล้วนะคะกับเกม Ranger of Oblivion นั่นเองค่ะแกค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะมารีวิวการใช้ Wyso กันค่ะแกรู้ไหมคะว่า Wyso คืออะไร Wyso มันก็เป็นสกิลประเภทบัฟนั่นเองค่ะแกค่ะที่มันจะเป็นลักษณะอ๋ออีหอยอย่าเดินผ่านกล้องกูทำไมเนี่ยโอ๊ยอารมณ์เสียมากเลยอ่ะกำลังออกกล้องอยู่นะคะไวโซเนี่ยมันก็จะเป็นสกิลประเภทบัฟเนาะที่มันจะเป็นรูปหน้าคนทั้งหลายทั้งแหล่ที่เราเอาไปใช้ในดันเจี้ยนกันนะคะแกเราจะมาดูกันว่าไวโซตัวไหนน่าใช้ไวโซตัวไหนมีแบบเป็นเครื่องทุ่นประโยชน์ให้เราบ้างนะคะเป็นเครื่องทุ่นแรงอัตราประโยชน์ให้เราบ้างก็คือไวโซที่มีชื่อว่าเดอะกราชโนตนะคะแล้วก็เฟรมลิลิธนั่นเองค่ะแกค่ะอ่านชื่อถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้ชื่อนางอ่านยากมากอีดอกเกมแบบว่าเซิร์ฟโกลบอลเนี่ยภาษาอังกฤษอ่านยากทุกคำเลยแกโอ้แต่ช่างมันเถอะชื่อนางอ่านฉันใดก็ไม่รู้ก็เรื่องของนางไปนะคะแต่จดจำหนังหน้านางไว้ค่ะว่านางคือตัวนี้นั่นเองแกอ่ะเราไปดูดีเทลกันดีกว่าค่ะว่านางทำอะไรได้บ้างสกิลแรกค่ะ General Healing นั่นเองค่ะแกอาเซสกิลนี้นะคะก็จะเป็นสกิลที่เอาไว้สำหรับใช้ฮิลก็เหมือนกับสกิลทั่วไปนั่นแหละเนาะมาดูสกิลที่2กันบ้างค่ะ Ward Zone สกิลนี้นะคะ Summon and Invisibility นะคะ Cycle ก็สกิลตัวนี้มันจะเป็นการสร้างโดมขึ้นมาครอบตัวเราค่ะแกเมื่อเราไปอยู่ในโดมนั้นหรือว่าคนในปาร์ตี้ไปอยู่ในโดมนั้นเนี่ยมันติดสถานะล่องหนค่ะแกค่ะจะทำให้มอนเนี่ยมองไม่เห็นเราเราก็ทำให้เราเนี่ยไม่ได้รับผลกระทบจากเสียงคำรามของมอนอีกด้วยค่ะแกคือดีนะสกิลเนี้ยแบบใช้โปรเทคตัวเองได้ในระดับหนึ่งเดี๋ยวจะทำให้ดูค่ะว่าสกิลเนี้ยจะใช้ทำงานในตอนไหนดีที่สุดแล้วก็สกิลสุดท้ายค่ะตัวนี้ค่ะ Time Freeze เนี่ยมันจะเป็นสกิลในการหยุดเวลาค่ะแกหยุดเวลาหาชินซีเป็นการย้อนเวลาแบบวันนี้พบแบบออเจ้าอะไรอย่างนี้นะคะเมื่อเราใช้สกิลเนี้ยเวลาในพื้นที่นั้นก็จะหยุดลงนะคะทั้งหมด4วินาทีค่ะจะทำให้มอนเนี่ยติดสถานะแบบว่าค้างตึงค่ะแกจะทำให้เราสามารถตีนางได้แบบมหากาแบบสนุกสนานมากเลยค่ะแกภายในเวลา4วิก็ฟาดดาเมจกันไปรัวๆเลยนะคะแกอ๋อแล้วถามว่าเจและโซเนี่ยมันจะดีเหรอเจเพราะว่ามันไม่มีบัฟจมเพิ่มจมตรงจมตีบ่งดีบัฟให้เราเลยนะหนูชอบใช้เป็นบัฟประเภทนั้นมากกว่าก็ลักษณะการใช้งานก็ต่างกันนะคะลูกค้าแล้วก็ดีคนละแบบกันอย่างนี้ดีกว่าเนาะแกเนาะสำหรับคนที่แบบว่าใช้สกิลตีใกล้นะคะสำหรับคนที่แบบใช้อาวุธตีใกล้จะพวกดาบโล่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแกไม่ชอบการเล่นการเล่นอาวุธตีไกลแต่ว่าไม่มีสเต็ปในการเล่นเลยสเต็ปในการเล่นแบบกากหมามากหรือว่าไม่สามารถหลบบอสได้เลยอยากได้เครื่องทุ่นแรงไวโซที่มีการแบบทำให้เราตีมอนได้ง่ายขึ้นนะคะก็แนะนำตัวนี้เนาะหรือว่าคนที่แบบว่ามีของแรงอยู่ในระดับหนึ่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยฉันทำของได้แรงอยู่ในระดับหนึ่งแล้วเงี้ยมาใช้คู่กับโซเนี้ยก็ได้เหมือนกันค่ะผมจะทำให้ลูกเนี่ยตีมันได้ง่ายขึ้นเชื่อเจเรียนมาอ่ะแนะนำให้กดพวกบงพวกบัฟอะไรมาด้วยนะคะจะไปตีมังกรนะคะจะลงงงแบบเจไม่ได้นะคะไปค่ะขอขุดแรกก่อนนะแกจะบอกว่าพวกแร่อย่างเงี้ยหรือว่าพวกมอนตามทางที่เราจะเดินไปหาบอสในระหว่างทางอะแกถ้าตีได้อะตีไปเถอะแกเอาจริงๆเพราะว่าของที่ดรอปจากนางอะเราได้ใช้อยู่นะคะแกไม่ว่าจะเป็นการตีบวกใช่ไหมการอีโวอาวุธอะไรอย่างเงี้ยแกหรือว่าการจีบ NPC บางตัวก็จะเอาเขาทรงเขาสัตว์นะคะพกไว้ไม่เสียหายค่ะถ้าชีวิตไม่ได้มีความเร่งรีบอะไรก็แวะตีนางไปก่อนชมนกชมไม้นะคะโอ้ถ้าเพื่อนรีบก็บอกให้มันไปตายก่อนเลยค่ะเดี๋ยวตามไปชุบค่ะอีดอกไกลมากทำไมแล้วทำไมกูวิ่งอ้อมโลกทำไมกูไม่วิ่งขึ้นไปข้างบนวะเนี่ยเป็นคนอ้อมเก่งค่ะชอบวิ่งไปมีคนถามว่าเจแล้วหนูจะใช้อาวุธอะไรที่มันจะแรงที่สุดในเกมนี้ไม่มีค่ะลูกอาวุธแต่ละชิ้นเนี่ยมีความแรงเท่ากันค่ะแต่ถ้าเอาแรงจริงๆก็คืออีดาบนี่แหละค่ะแต่ว่าใช้ยากนะคะอาวุธทุกชิ้นย่อมมีความแบบได้อย่างและเสียอย่างนะคะลูกมาอ่ะแล้วค่ะแกเราก็จะมาถึงบอสกันแล้วนะคะแกตายแล้วตื่นเต้นมากเลยแกกดล็อกนางก่อนนะคะเราจะมาดูกันว่าสกิลเนี่ยมันก็อ้อยเพิ่งมาอย่านะนางยังมองไม่เห็นเราค่ะเอ้าอีหอย NPC วิ่งไปแล้วอีห่าไม่รอกูเลยโอ้ตายแล้ว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 โอ้
นางจัดแบบชุดใหญ่ไฟกระพริบมากเลยค่ะเปิดนางก่อนนะคะจะบอกว่าพวกมอนระดับชาเลนจ์ที่มีเลเวลสูงๆเนี่ยนะคะเราอย่าเพิ่งไปรีบดึงนางค่ะเพราะว่าชิ้นส่วนของนางเนี่ยให้เรากดส่องก่อนนะคะว่าชิ้นส่วนของนางเนี่ยเป็นสีเหลืองหรือยังชิ้นส่วนที่เลาะได้เนี่ยชิ้นส่วนที่เลาะได้ถ้ามันเป็นสีเหลืองแล้วเนี่ยค่อยดึงโซ่ค่ะมันจะช่วยทุ่นแรงให้เราสามารถดึงนางได้ไวขึ้นนะคะแล้วก็สำหรับสายตีใกล้อย่างเราเนี่ยแน่นอนว่าเราจะไม่สามารถทำการตีส่วนที่อยู่สูงได้นะคะอย่างเช่นปีกของมังกรตัวนี้ตียังไงก็ตีไม่ถึงดอกหอยอยู่สูงเว้ออยู่สูงไม่เกรงใจดาบและความสูงของกูเลยนะคะสูงแบบไม่เกรงใจส้นสูงที่เจ๊ใส่มาลงวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโซ่ที่เราจะเก็บไว้ดึงนางเนี่ยเราควรจะเก็บไว้ดึงในชิ้นส่วนที่มันสูงๆจะดีกว่าค่ะส่วนไหนไม่สูงเนี่ยก็ตักตำตีไปค่ะตอนนี้เราก็ทำการเลาะดาเมจนางก่อนนะคะมาเดี๋ยวจะสอนวิธีการใช้โซ่ให้นะคะสำหรับคนที่ไม่มีสเต็ปเลยการเข้าๆออกๆบอสเนี่ยมันคือความยากลำบากในชีวิตมากเลยค่ะแกขาบอกเลยค่ะแกจีบกระเทยยังง่ายกว่าอีกเอาตรงๆเราก็ดูลักษณะท่าทางของบอสให้มันแบบว่าดีๆก่อนอย่าเพิ่งหมุนมาอะค่ะให้นางใช้สกิลก่อนนะคะแล้วนางค่อยฟีดแล้วเราค่อยฟีดนางนะคะใช้สกิลสิคะฟีดแล้วค่ะโอ้ยอีหอยอย่างนั้นล่ะค่ะอุ้ยสุดยอดมากแกเสี่ยวเวอร์แนะนำให้เล่นอาวุธตีใกล้ค่ะเกมนี้เล่นอาวุธตีใกล้คือมีความเสี่ยวแบบสุดติ่งกระดิ่งหมีมากค่ะฟันนางก่อนแล้วแนะนำจะใช้จังหวะจะใช้สกิลก็ดูจังหวะบอสดีๆนะคะไม่ใช่บอสยกแข้งยกขาอยู่ก็ไปแช่นางนะคะสรุปไม่ได้ตีค่ะเหมือนกูตะกี้นี่แหละอีหอยฟานางไปก่อนค่ะเบาๆบอสตัวใหญ่อ่ะนางตีแรงนะแต่นางเสียอย่างเดียวคืออะไรรู้ป่ะคือนางตีช้าแกเราจะสังเกตว่าตอนนี้นะคะชิ้นส่วนของนางคือหางของนางจะเป็นสีเหลืองแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวจะไม่รอดึงปีกนะเพราะเป็นรีวิวเราจะลองดึงหางกันค่ะว่าเราจะใช้ยังไงอ่ะเวลาเราดึงโซ่เนี่ยสังเกตว่าบอสเนี่ยมันจะคอยโจมตีเราอยู่ตลอดเวลาค่ะคนที่ดึงโซ่หรือเวลาเรามาคนเดียวเนี่ยเวลาเราดึงโซ่เนี่ยบอสมันก็จะตีเราตลอดเลยไม่รู้เป็นหอยอะไรนะคะเราก็จะใช้คู่กับสกิลตัวนี้เลยค่ะนั่นก็คือการกางโดมค่ะกางโดมครอบตัวเองอย่างนี้แล้วก็จะการดึงนางอย่างนี้ค่ะแล้วก็เดินดึงแบบเยี่ยวๆไปในนี้นะคะดึงแบบบอสก็จะไม่สนใจเราเลยค่ะว่าเราจะทำอะไรอยู่เห็นไหมคะอีซี่มากค่ะเลิศอ่ะแล้วเราก็ฟันนางไปค่ะจังหวะนางล้มเนี่ยเราสามารถฟีดนางได้นะคะฟีดนางไว้ก่อนค่ะอย่างนี้ค่ะเห็นไหมคะอีซี่มากแต่ว่าสกิลฟีดเนี่ยเนื่องจากมันมีจำนวนจำกัดเพราะฉะนั้นบริหารการใช้ดีๆนะคะพวกเธออืมเป็นไงคะค่ะถามว่าเจ๊จะทำชุดมังกรตัวนี้ไหมเจ๊ไม่ทำค่ะเจ๊บอกเลยเพราะว่าชิ้นส่วนมันค่อนข้างที่จะหายากอะแล้วดูออฟมันแล้วก็มันมีชุดที่มันมีออฟที่แบบหลากหลายมากกว่านะแต่เพียงแต่ว่าค่าดีเฟนส์ของชุดเนี้ยมันจะเยอะมากกว่าแต่เจ๊เจ้าเอาเวลาไปเก็บเวลแล้วก็อ้ายขอกูเมาส์ก่อน NPC ตายห่าหมดเลยค่ะคุณผู้ชมตายแล้วถ้า NPC ตายอย่างนี้เราจะทำยังไงเราถึงจะชุบนางได้อ่ะเดี๋ยวเราทำให้ดูนะคะกับการใช้โซ่ตัวนี้ตอนนี้เราระหว่างเรารอโซ่เรากำลังฟื้นคืนชีพเนี่ยเราก็ทะเลาะกับนางไปก่อนนะคะอยู่ข้างหลังค่ะอยู่ข้างหลังรู้จักข้างหลังไหมคะอ๋ออึ๊บอึ๊บคือเป็นสกิลที่หลบยากมากอะค่ะแต่เรามีความหนาในระดับหนึ่งเราก็จะมั่นหน้าต่อไปนะคะเอาละค่ะตอนนี้เราก็ล่อนางออกไปแล้วนะคะแล้วเราก็กางโดมก่อนค่ะปึ๊บค่ะแล้วก็ชุบ NPC ค่ะมองไม่เห็นแม่ใช่ไหมแม่อยู่ไหนก็ไม่รู้เราก็ชุบนางได้เห็นไหมคะแบบอีซี่มากเลยเห็นไหมง่ายๆค่ะก็คือสามารถใช้ช่วยเพื่อนได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือสกิลมันแบบดีมากเลยนะแต่ตอนนี้กูใช้เปลืองมากกูใช้จนหมดแล้วอะไรอย่างงี้นะคะไม่เป็นไรค่ะเราก็กระเทาะนางต่อไปค่ะเดี๋ยวว่างๆเนี่ยเจ๊จะมาทำรีวิวการใช้ดาบให้ดูกันแล้วกันเนาะเพราะว่าดาบเนี่ยมันจะเป็นอาวุธที่มีความยากในระดับ5ดาวเลยด้วยกันนะคะซึ่งมันใช้ยากจริงๆค่ะแกสาเหตุที่มันใช้ยากเนี่ยคือ1คือมันคอนโทรลทิศทางค่อนข้างที่จะยากเย็นแสนเข็ญมากค่ะ2เนี่ยคือนางตีช้าค่ะสกิลนางจะแรงนางต้องช้าค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องอาศัยการนับจังหวะของบอสดีๆอ้อยอีหอยถึกค่ะไม่สถานค่ะบอกเลย
ชนมาเลยค่ะแม่หนามากหนากว่ามึงอีก10ล้อชนกูยังไม่ตายเลยนะภาษาอะไรกับมังกรตัวแค่นี้โอ้ตีไปก่อนค่ะตอนนี้เรามีโซ่แล้วเห็นไหมเราก็ส่องนางก่อนเข่านางจะแตกแล้วอะเอาตัวไหนดีเอาเข่าแล้วกันตอนนี้เราใช้โดมเราใช้ทุกอย่างของตัวเราหมดไปแล้วนะคะไม่เป็นไรค่ะเราดึงได้ค่ะอ่ะอีหอยดึงผิดไปดึงติดปีกก็ได้ค่ะตบรัวๆค่ะเก่งมากเลิศไปอีกดูสิค่ะอีสายฟ้าที่มันผ่าลงมาเนี่ยคือแรงมากแกอย่าไปโดนนะห้ามโดนเด็ดขาดกับท่าคำรามท่าเนี้ยสองท่าเนี้ยคือหลบได้คือเลี้ยวมากตอนนี้นางก็ใกล้ๆจะมองเท่งแล้วนะคะใกล้ๆจะไปขึ้นสวรรค์ไปพบกับพระเจ้าแล้วนะคะโอ้ยจะบอกว่าเนี่ยเราเลาะได้แบบหลายชิ้นส่วนมากเลยอ่ะเพราะว่าเรามีโซที่แบบว่าค่อนข้างที่จะแบบเป็นเครื่องทุ่นแรงให้เราอย่างดีนะคะถ้าไม่ได้ไปใช้ในไร้สาระอะไรอย่างนี้ค่ะพอช่วงเวลา4วิสำหรับสายตีใกล้เนี่ยคือมันมีค่ามากในการฟีดบอสนะคะแกแล้วมันทำให้เราแบบชีวิตเราดูง่ายขึ้นด้วยโอ้มันดีอ่ะชอบจริงๆสายตีใกล้กับสกิลจำพวกสตันสโลอะไรเงี้ยคือมันมีประโยชน์นะแกมาทำให้เราตีง่ายขึ้นค่ะไม่ต้องไปหัวร้อนกิ้งไปกิ้งมาแล้วกิ้งชนกันอะไรอย่างนี้นะเออขอดึงอีกรอบนึงก่อนตายได้ไหมอ่ะเธอ NPC กูตายไปแล้วดอกหอยเอาค่ะโอ๊ยไม่กล้าตีน้องแรงกลัวน้องตายเฮ้ยแกนางเราได้แล้วแกเดี๋ยวเราดึงเขานางก่อนนะคะขอเล็งก่อนค่ะดึงเลยค่ะอย่าช้าค่ะนี่ค่ะโอ้ยได้หลายชิ้นมากโอ้ยโว้โอ้จับไปอีกค่ะจับไปชุดใหญ่ไฟกระพริบค่ะโอ้แต่คิดว่าคงจะได้เท่านี้แหละเพราะนางใกล้จะตายแล้วอะแกมาค่ะโอ้ตายเลยอะสับแรงไปหน่อยเอาละค่ะก็จบลงไปแล้วสำหรับการรีวิวโซในครั้งนี้ของเรานะคะอ่ะให้ดูอีกทีนึงนะคะกันลืมนะคะว่าเป็นโซตัวไหนนะคะเป็นโซตัวนี้นะคะ The Glass Note นะคะ Frame of Lilith นะคะก็เป็นตัวนี้นั่นเองก็ไปหากันมาใช้งานได้นะคะแกเป็นโซ1ดาวนั่นเองค่ะแกค่ะเออสรุปกันสั้นๆนะคะว่าโซตัวนี้ใช้ทำอะไรได้บ้างนะคะนางจะสามารถทำการหยุดเวลาทุกอย่างที่อยู่บนฟิลด์นั้นได้ค่ะนั่นก็คือหยุดเวลามอนสเตอร์ได้นั่นเองนะคะแกสามารถทำให้เราแบบว่าใช้ช่วงเวลาดีๆในชีวิตในการตีมอนได้แบบสุขสำราญมากค่ะแดกบ๊อบคอนไปตีไปยังได้เลยแก4วินาทีมีเวลาถมเทนะคะกับสกิลอีกสกิลนึงของสำหรับโซนี้นั่นก็คือการสร้างโดมครอบตัวเองนั่นเองค่ะแกจะทำให้เราติดสถานะล่องหนค่ะแกขาซึ่งเราสามารถใช้โดมเนี้ยในการชุบชีวิตเพื่อนได้โดยไม่ต้องถูกบอสตีหรือใช้โดมครอบตัวเองก่อนแล้วค่อยดึงหางดึงหัวดึงหอยบอสอะไรอย่างเงี้ยค่ะแกโดยที่บอสเนี่ยมองไม่เห็นเราโอ้อีซี่มากไม่ต้องรีบกดไม่ต้องหวัดผวาด้วยนะคะแกก็สำหรับคนที่เล่นสายประชิดเนาะแล้วก็ไม่ค่อยมีสเต็ปเท่าไหร่ในการต่อสู้อะไรเงี้ยแต่ว่าชอบเล่นสายประชิดมากหรือว่ามีสเต็ปในระดับนึงก็สามารถเอาไปเป็นเครื่องทุ่นแรงได้เหมือนกันเอาจริงๆนะเจว่าเราทำของที่แบบว่าค่อนข้างมีดาเมจในระดับนึงจะดีกว่าค่ะแล้วก็หาโซที่สามารถใช้เป็นเครื่องทุ่นแรงของเราได้เออเพราะว่าพวกโซที่มันมีดาเมจที่มันพวกบัฟเนี่ยค่ะถ้าของเราไม่แรงใช่ไหมคะแกแล้วเราก็เอาโซบัฟไปเนี่ยค่ะมันก็ได้ดาเมจเพิ่มอีกไม่กี่เปอร์เซ็นต์เองนะคะแกซึ่งมันก็ไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่ค่ะมันจะเห็นผลก็ต่อเมื่อเรามีดาเมจที่ค่อนข้างจะสูงแล้วเท่านั้นเองค่ะแกขาแต่เวลาเรามีดาเมจที่สูงแล้วเนี่ยถ้าเรามีเครื่องทุ่นแรงขึ้นมาอีกนิดนึงเนี่ยมันก็ทำให้เราสามารถตีมอนได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะแกก็ฝากให้เก็บไปคิดพิจารณากันแล้วกันนะคะแกอ่ะเดี๋ยวรอบหน้าเนี่ยเจสจะมีไบโซหรือว่าจะมีอะไรดีๆเด็ดๆดวงๆมาแนะนำกันสำหรับเกมนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้นะคะแกสำหรับวันนี้ก็เท่านี้แหละค่ะแกเมอร์รี่คริสต์มาสย้อนหลังนะคะแล้วก็สวัสดีปีใหม่ด้วยนะคะแกควบ2งานเลยแล้วกันเผื่อกูไม่ได้ลงคลิปอีกกูไปเที่ยวเก่งเออสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ